ตอนนี้กำลังดูน้องปันเขากำลังจะวิ่งอินเทอร์วัลนะครับเป็นสปีดอินเทอร์วัล200 200 400นะครับกำลังจ็อกๆเบาๆช้าๆไปที่จุดสตาร์ทนะครับสตาร์ทฟินิชของลู่วิ่งนี้ที่นี่ก็คือกกต.นะครับ Sport Authority of Thailandไปดูของที่ FBT เดี๋ยวน่าจะมีของ BB เอามาใช้ alright ไหนไม่ตรงนู้นใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะดูเขา speed หน่อยนะครับเมื่อกี้ warm up dynamic stretching แล้วก็ dynamic warm up ไปแล้วนะครับน่าจะวอร์มดีแล้วดูว่าขาจะไวหรือเปล่านี่จะมาละมาแล้วมาแล้วนี่ก็ไปแล้วเสร็จมาเลย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 ต่อเลยต่อเลยต่อเลยจุดนี้แล้วก็กดแลบเลยโอเคจอกช้าช้าเบาเบาเดี๋ยวค่อยไปดูว่ากี่เดี๋ยวค่อยถามเขาดีกว่ากี่วิกี่วิ200เมตร200เมตรนี่คือการเร่งสปีดเร่งหัวใจนะครับน้องเขาอายุแค่15ปีเองก็จะเล่นไตรเป็นครั้งแรกที่ไตรกีฬา TOA นะครับเดือนธันวาคมนี้ปี2018ปี2561นะครับเขาก็เลยจะลงสปรินต์นะครับก็เลยต้องหัดเร่งหัวใจให้เหมาะกับวัยนะครับน้องเขาอายุ15ต้องหัวใจเต้นไวๆแล้วก็สามารถสปรินต์ได้แต่ตอนนี้น้องถือว่าตัวใหญ่มากนะครับสำหรับอายุก็เกือบสูงเท่าผมนะครับก็อาจจะมีปัญหากับการวิ่งไวๆแบบสปรินต์ด้วยร่างกายของตัวเองโดยธรรมชาตินะครับเราก็เลยจะทำการปรับนะครับแล้วก็ออกแบบรูปร่างใหม่ให้มันไวพริ้วนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับไตรกีฬาให้มากที่สุดแต่แรงเขามีนะครับน้องเขามีแรงแต่ต้อง fine tuning หน่อยมาละรอบ2รอบ2มาเลยมาเลยรอบ2ช้าลงแล้วนี่ muscular endurancedกดแลบนี้แล้วก็หยุดตรงนี้ก่อนโอเคเดินก่อนเดี๋ยวเดินด้วยเป็นไงบ้างแค่200นะเราต้องเร่งหัวใจให้บ้างเราต้องเร่งหัวใจร่างกายอาจจะไม่ได้คุ้นกับการเร่งสปีดแบบนี้เท่าไหร่ปกติถือว่าตัวใหญ่มั้ยถ้าเทียบกับเพื่อนตัวใหญ่ผมก็ตัวใหญ่อันนี้คือปัญหาของเราเราต้องแบบพยายามปรับร่างกายให้มันแบบพิ้วได้เดี๋ยวก็พิ้วได้แหละถ้าฝึกหน่อย alright ตอนนี้จับความรู้สึกได้200เมตรแล้วต้องการ400เมตรต่อโอเค so you jog round one more time easy ไปถึงนู่นแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้จับความรู้สึกได้ตอน200เมตรถ้า400เมตรอยากได้ power เต็มที่1รอบอ่ะแต่ว่าอยู่ต้องพยายามคุมเพสกับ power ให้แบบอยู่ได้400เมตร alrightไม่มีแบบเร็วขึ้นแล้วก็ช้าลงเอาให้แบบ constant speed ลองดูใช่ใช่ครับคงความเร็วให้มันเท่าๆกัน
เดี๋ยวจะไปดูสถิติที่บ้านนะครับน่าจะเห็นชัดเจนเลยว่า100เมตรแรกอะเร็วแต่100เมตรหลังมันจะค่อนข้างช้ากว่าเยอะก็ดูว่า400เมตรเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะลองจับดูจับเวลาดูด้วยดีกว่าไปนู่นแล้วพักได้400เมตรก่อนที่จะเริ่ม400เมตรได้จริงๆเซตนี้นะครับเป็นเซตแบบสั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยแล้วก็แค่นี้ก็พอละจริงๆแล้วสำหรับน้องเดี๋ยวน้องก็ไปว่ายน้ำต่อวันนี้แต่สำหรับชั่วโมงนี้แค่3 interval เร่งความเร็วก็ดีหรือว่าถ้าจะทำแบบนี้ปกติผมจะทำแบบนี้3เซตนะครับก็เป็น200 200 400คูณ3นะครับแล้วก็มันจะมีพวกพัก recovery ภายในแต่ละ interval เหมือนกันนะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกของเราคือเรามีเวลาเยอะแค่ไหนหรือว่าจุดเป้าหมายเราคือเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่หรือว่าการแข่งอะไรประมาณนี้ดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าระยะสั้นแบบนี้ก็จะไม่จำเป็นต้องกดเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่อย่างผมก็สมมติก็จะประมาณ 10% น่ะ 10% ของระยะที่เป็นระยะเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเกิดว่าระยะเป้าหมายคือ10กิโลHow much is it? Is it 80%? ลืมแล้วแต่ภายใน1เซตก็จะไม่ให้เกิน8กิโลที่เป็นกดความเร็ว Alright, ready? 1รอบนะเจ็ดโมงสี่สิบเดี๋ยวลองนับดูว่าได้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้บอกว่ามันมีการคำนวณว่าเราควรจะมีช่วง interval เวลาเท่าไหร่หรือว่าระยะเท่าไหร่เป็น maximum ภายใน workout นั้นนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ weekly distance นะครับ weekly distance สมมติว่าวิ่ง100สัปดาห์นึง100กิโลอันนี้ต้องกลับไปดูอีกทีมั้งน่าจะมาจากหนังสือเนี่ยแจ็คอะไรนะแจ็คดาเนียลเหรอแจ็คดาเนียลหนังสือของแจ็ครู้สึกว่าแจ็คดาเนียลนะครับเขาจะมีคำนวณระยะที่ควรจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะ overall ในแต่ละสัปดาห์นะครับลองเซิร์ชดูนะครับผมเคยอ่านแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยถ้าเกิดว่าออกแบบworkout เองสู้ไปต่อโอเค7:40 ก็ประมาณ1นาทีครึ่งเหรอเมื่อกี้90วิประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นโอเคเดินกลับไปหาอะไรดื่มก่อนเป็นไง เดี๋ยวกลับบ้านไปเช็คฮาร์ทเรทอีกทีเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันขึ้นถึงเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ค่ะไม่ได้ค่ะเอาเหรอนึกว่าใส่อยู่ตลอดตอนแรกวันนี้ด้วยตอนแรกวันนี้คิดว่าแค่ไม่เป็นไรแต่น่าสนใจดีว่าสามารถดันหัวใจขึ้น
สูงสุดเท่าไหร่ All right ที่เป็นซื้อฮาร์ดเรทมันเข้าใจว่าเวลาเราวิ่งอะครับถ้าเราเหนื่อยมากๆแล้วฮาร์ดเรทมันจะขึ้นแบบทีเราเยอะๆแล้วเพราะเมื่อวานปันวิ่งนะแบบพอมันเหนื่อยขึ้นแต่ว่าฮาร์ดเรทมันขึ้นแค่ขยับแค่นิดหน่อยครับมันไม่ได้แบบไม่ได้เหนื่อยมากใช่ครับใช่ก็ดีทีนี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่แค่โซนนี้มันจะยากขึ้นถ้าขึ้นไปเป็นโซน3โซน4โซน5การคือถ้าเกิดว่ามันนิ่งอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถคุมได้ในโซน1โซน2ได้ดีขนาดไหนมันต้องคุมตั้งแต่โซน1โซน2ให้ดีๆเนี่ย All right ตอนนี้ถึงเวลาคูลดาวน์แล้วเอาพันถามได้นะครับได้ๆที่โค้ชแซมส่งมาครับในตารางที่เวลาวิ่งหรือฮาร์ดเรทบอกด้วย158อันนั้นก็คือมันสามารถยึดตามฮาร์ดเรทตรงนั้นได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ดูไหนไหน Training Peaks ครับ Training Peaks คือตอนนี้เรามีข้อมูล data หัวใจแล้วคืออันแรกเข้ามามันบอกว่า threshold heart rate อยู่ที่166อันนี้แปลว่าสามารถออกแบบ workout ได้แล้วอยู่สามารถตามระดับหัวใจพวกนี้ได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนสมมติว่าอยู่ไปซ้อมพรุ่งนี้ใส่ฮาร์ดเรทมันอาจจะขยับขึ้นทันทีเพราะว่าอันที่ได้มาแล้วปันยังไม่ได้เต็มที่ไงมันจะเป็นถ้าจะให้ทำตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันปกติมันจะ220แล้วก็ลบอายุซึ่ง205มันก็ประมาณนี้แหละผมจะแบ่งโซนให้ใน Training Peaks วันนี้แล้วก็อยู่ก็เปลี่ยนตาม Training Peaks แต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงในช่วงแรกๆ All right let's just do cool down